มาดูเรื่องของราคาไข่ไก่กันหน่อยคุณผู้ชมครับนับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปประเทศไทยมีราคาไข่ไก่ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการที่ฟองละ3.60 บาทนะครับราคานี้คือราคาไข่คละหน้าฟาร์มนะครับหลังจากที่มีการปรับเพิ่มขึ้นอีก10 สตางค์เมื่อวานนี้ครับสิงหาคมเนี่ยปรับมาแล้ว2 ครั้งนะครับทางเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดนี่มากันทั้งประเทศแล้วนะครับแจ้งปรับขึ้นราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก10 สตางค์ต่อฟองราคาแนะนำไข่ไก่คละจึงปรับเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมฟองละ3.50 บาทต่อฟองเป็นฟองละ3.60 บาทแล้วนะครับมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปก็ส่งผลให้ราคาไข่ไก่แผงละ30 ฟองเนี่ยปรับขึ้นแผงละ3 บาทการปรับราคาครั้งนี้เป็นการปรับครั้งที่2ในเดือนนี้นะครับครั้งแรกปรับขึ้น3 สิงหาคมที่ผ่านมาครับทางรองเลขานุการสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่นายชานุวัฒน์ศิวโมกก็บอกว่าผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มันสูงขึ้นต่อเนื่องเกษตรกรรายย่อยนำไก่เข้าเลี้ยงใหม่น้อยลงบางรายก็งดเลี้ยงครับเนื่องจากว่าเกรงจะขาดทุนคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์หรือว่าเอกบอร์ดคำนวณต้นทุนการผลิตไข่ไก่ไตรมาสที่1ปี2565อยู่ที่ฟองละ2.95 บาทจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการปรับต้นทุนให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับขณะเดียวกันปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดยังลดลงด้วยนะครับเนื่องจากไก่ออกไข่น้อยลงเพราะว่าคุณภาพอาหารไม่ดีแม้ว่าภาครัฐจะผ่อนปรนให้นำข้าวข้าวสาลีและข้าวโพดเพิ่มแล้วแต่การผ่อนปรนที่ล่าช้าเกินไปข้าวสาลีที่นำเข้าเพิ่มจากยูเครนได้ก็เป็นแบบที่คุณภาพไม่ดีนะครับเป็นคุณภาพดีเนี่ยก็ส่งไปที่ประเทศอื่นๆกันหมดแล้วส่วนข้าวโพดที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็ด้อยคุณภาพเช่นกันครับคาดว่าปริมาณไข่ไก่ลดลงจากการที่เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงน้อยลงและไก่ออกไข่น้อยลงรวม 30%มันสวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคที่ยังสูงอยู่ครับทางเครือข่ายก็บอกว่าขอให้ประชาชนเข้าใจผู้เลี้ยงไก่ไข่ถึงความจำเป็นที่ต้องปรับราคาเพื่อให้สามารถยังเลี้ยงไก่ไข่ได้ต่อซึ่งจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีไข่ไก่ไว้บริโภคอย่างเพียงพอครับ